สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะคะพื้นที่แห่งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกข์แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะวันนี้พบกับดิฉันอุษณีธนากรเมธาค่ะและผมภัทรพลนิธิวรพลนะครับรายการของเราไม่ได้เปิดพื้นที่เฉพาะแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับเราในรายการเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสามารถติดต่อกับเราได้เช่นกันครับเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนี้เลยนะครับ026206708อีกเบอร์126206711จันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับแฟนเพจ Facebook นะครับที่ Spring News อาสาคลายทุกข์ส่วนช่องทางจดหมายส่งมาได้เช่นกันที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะครับสถานีข่าว Spring News ทีวีดิจิตอลช่อง19อาคารล็อบบี้ง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจรุกรุงเทพมหานคร10900ครับวันนี้นะคะเรื่องราวร้องทุกข์ของเราค่ะเป็นชาวบ้านมาจากนครนายกนะคะเรื่องของปัญหาบ่อขยะในพื้นที่ขยะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศเลยหลายพื้นที่มีบ่อขยะก็จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นเรื่องของมลภาวะทางอากาศเรื่องของน้ำตามมาเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ตำบลนาหินลาดที่นครนายกที่นี่นะคะก็เจอปัญหาลักษณะเดียวกันชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเจอแบบนี้มานานกว่า10ปีแล้วที่สำคัญนะคะพื้นที่ที่เป็นบ่อขยะนั้นชาวบ้านก็มีการอ้างบอกว่าเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์มาก่อนแต่สุดท้ายมีการออกโฉนดแล้วก็มีเจ้าของได้ยังไงนี่เป็นคำถามครับและต้องบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนเริ่มตกลงมาทำให้เดือดร้อนหนักกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าน้ำฝนที่หล่นลงมาชะล้างขยะเนี่ยทำให้น้ำนั้นไหลลงไปในแหล่งน้ำลำคลองแล้วก็ส่งต่อไปยังแม่น้ำบางปะกงซึ่งสร้างมลพิษสร้างมลภาวะแล้วก็กลัวว่าจะกระทบกับสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงน้ำที่เอาไปใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรด้วยปัญหาเหล่านี้มีทางแก้หรือไม่เดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะครับใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ผ่านรายงานชิ้นนี้กันก่อนค่ะชาวบ้านหมู่5ตำบลนาหินลาดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกร้องเรียนผ่านรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์หลังได้รับผลกระทบจากบ่อขยะในพื้นที่ส่งกลิ่นเหม็นและสร้างมลพิษมานานกว่า10ปีนายวิวัฒน์ยุบลนิตชาวบ้านหมู่5เล่าว่าบ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นเพราะมีการจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานเวลาฝนตกขยะจะไหลไปรวมกันลงสู่คลองยางทำให้น้ำเสียซึ่งที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่เรื่องก็เงียบหายช่วงฝนตกเนี่ยฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากผ่านบ่อขยะเนี่ยลงไปคลองยางน้ำคลองยางเนี่ยมันจะไหลสู่แม่น้ำนครยกสู่แม่น้ำบางปะกงแล้วมันจะทำให้เกิดน้ำเสียนะครับน้ำเสียฝั่งทั้งฝั่งตำบลท่าสลาฝั่งตำบลนนหอมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากตรงนี้มาส่งกินไปให้ชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านรบกวนชาวบ้านรบกวนนักเรียนรบกวนพระมันอยู่ลอยต่อเขตการศึกษาคือการจัดการบ่อขยะเขาจัดการไม่ได้มาตรฐานร้องเรียนไปที่จังหวัดนะจังหวัดก็ยังไม่ทำอะไรให้ยังมีการทิ้งกันเนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยตรงนี้ผลกระทบที่เห็นก็คือมลพิษที่มายังตำบลของเราเนี่ยมันมีประมาณ4ตำบลด้วยกันที่มาทิ้งอยู่ที่เนี่ยเราถามว่าเมื่อขยะทั้ง4ตำบลมาทิ้งเนี่ยมลพิษต้องมีแน่นอนที่เห็นก็คือเนี่ยแมงวันเนี่ยปีนี้เยอะผิดปกติเหลือเกินมีทุกที่เยอะมากแล้วก็หน้าน้ำที่นี่ก็คือก็จะพัดลงไปที่คลองท่าสลาเพื่อลงคลองยางก็ทางคลองยางก็บ่นว่ามีกลิ่นแล้วก็ไม่สามารถจะลงไปงมหอยอะไรเงี้ยได้คันถามว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อชาวบ้านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ว่าอิทธิพลอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านก็ไม่กล้าพูดถึงจะเหม็นยังไงก็ต้องทนเช่นเดียวกับนายทองหล่อสว่างเวียงเกษตรกรในพื้นที่เล่าว่าที่ดินของตนเองติดกับบ่อขยะทุกวันจะได้กลิ่นเหม็นมาตามสายลมบางครั้งมีสุนัขคาบขยะออกมาจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนขยะมาที่หลังครับผมอยู่มาก่อนขยะเพิ่งมาประมาณ10ปีแล้วมันส่งผลกระทบอะไรยังไงกับก็มาออกมาไล่มานาก็ทานข้าวไม่ได้เลยเหม็นมันเน่ากระอืกระอมอ่ะก็เขามาเทแล้วก็มีคนมาเก็บพวกขวดพวกอะไรเขาก็เก็บไปขายเหมือนกัน
คุณลุงอยากให้เขาแก้ไขอะไรยังไงให้ดีขึ้นไหมคะไม่ให้เขาทิ้งอะไรดีที่สุดหรอครับเพราะว่าน้ำก็ไหลลงคลองยางคลองชนประทานนะครับน้ำขยะน้ำเน่าเสียด้านร้อยตรีณรงค์หาญวิสัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาดกล่าวว่าบ่อขยะดังกล่าวเอกชนได้เข้ามาเช่าพื้นที่ของตนเองในการจัดการขยะโดยฝังกลบและมีชาวบ้านเข้ามาคัดแยกขยะซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาตรวจสอบต่อเนื่องและมีโครงการจะเปลี่ยนเป็นใช้เตาเผาแทนการฝังกลบเร็วๆนี้สมัยนึงผมเข้ามาเมื่อปี44บ่อขยะไม่มีตำบลในลาดแล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวกรมก็มาทำบ่อขยะให้2เตาเผาแล้วให้งบประมาณมา2ล้านกว่าบาทก็เลยมายกที่โดยเองนะให้เป็นเตาเผาเนี่ยนะที่ตรงนั้นนะคะคือเป็นที่ของนายกเองมาตั้งแต่แรกเลยหรือว่ายังไงเป็นมาแต่แรกนะเป็นตอนนี้เราว่ามันก็ทิ้งไปหมดไม่รู้จะไปสร้างที่ไหนคิดหาที่สร้างอยู่พอจะสร้างที่พระอาจารย์นะพวกพ่อค้าเองเหมือนเดิมก็ทำไม่ได้ขยะมันต้องใช้จำนวนมากเนี่ยฮะวันหนึ่งนครนายกเนี่ยประมาณ150ตันแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้เราแกล้งไปหมดแล้วนะบอกว่าเราจะปิดบ่อสำหรับบ่อขยะดังกล่าวอยู่ในพื้นที่หนองน้ำขาวตำบลนาหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกซึ่งติดกับคลองยางที่ไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกงในแต่ละวันจะมีขยะจากตำบลนาหินลาดตำบลหนองแสงตำบลศรีนาวาและโดยรอบอำเภอปากพีมาฝังกลบที่แห่งนี้ทีมข่าวจริง Spring News รายงานปริมาณขยะที่เห็นไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับพื้นที่รองรับปัจจุบันจุดนี้ประมาณแค่ประมาณ2ไร่เศษๆเท่านั้นเองแต่ว่าต้องรองรับขยะถึง3ตำบลอย่างน้อยๆ3ตำบลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงขยะจากปากพลีจังหวัดนครนายกเองด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดการบริหารจัดการขยะไม่ให้เป็นปัญหามลพิษต่อไปจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราต้องพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะครับขยะสร้างมลพิษจังหวัดนครนายกนะคะเป็นประเด็นที่ทางรายการของเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะบ่อขยะที่ว่าเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก2ไร่นะคะอยู่ที่ตำบลนาหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกเนี่ยนะคะปรากฏว่าชาวบ้านเองเขาบอกว่าเขาทนกลิ่นแบบเนี้ยกลิ่นของขยะที่เหม็นคะคลุ้งไปหมดมานานกว่า10ปีแล้วที่สำคัญบ่อขยะตรงนี้ชาวบ้านเองอ้างบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนของเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เป็นหนองคลองบึงมาก่อนแต่สุดท้ายทำไมมีการออกโฉนดแล้วก็มีเจ้าของเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะมีแขกรับเชิญอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็มีด้านล่างเวทีด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีด้านล่างด้วยครับสวัสดีครับแนะนำแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับท่านแรกครับคุณวิวัฒน์ยุบลนิดนะครับชาวบ้านหมู่5ตำบลนาหินลาดจังหวัดสวัสดีค่ะวิวัฒน์ท่านที่สองนะครับร้อยตรีณรงค์หาญวิสัยครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาดครับสวัสดีครับท่านที่สามนะครับท่านธนายิ่งเจริญครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกนะครับสวัสดีครับและท่านที่สี่ท่านณัฐพงศ์สิริบุญในอำเภอปากพลีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะจริงๆเราเจอกันแล้วรอบหนึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องของปัญหาการก่อสร้างฟาร์มหมูต้องบอกพื้นที่นี้นี่ปัญหาจริงๆมันก็มีหลากหลายปัญหาอยู่แล้วในพื้นที่แต่อีกหนึ่งปัญหาที่เรามาคุยกันวันนี้คือเรื่องของบ่อขยะซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศทุกที่ต้องมีบ่อขยะในการที่จะมารวบรวมขยะเอาไว้นะคะก่อนที่จะมีการกำจัดแต่ว่าพี่วิวัฒน์ถามพี่วัฒน์ก่อนในฐานะชาวบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่เล็กตั้งแต่อ้อนแต่ออกเท่าที่จำความได้เราเห็นบ่อขยะนี้มานานขนาดไหนนะคะ10กว่าปีเลยเหรอคะที่ต้องทนกลิ่นขยะเห็นบ่อขยะนี้มาประมาณ10ปีอ่ะ10ปีครับก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรฮะก่อนหน้านี้เป็นหนองครับหนองอะไรเอ่ยเป็นหนองน้ำขาวครับชื่อหนองน้ำขาวชื่อหนองน้ำขาวครับคือลักษณะมันเป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นหนองน้ำอะครับเป็นหนองน้ำต่อมาก็ตื้นเขินหนองน้ำตื้นเขินครับแล้วก็มาทราบทีหลังว่าหายไปละ
หนองหนองเนี่ยหายไปแล้วไม่มีหนองแล้วครับไม่มีหนองแล้วกลายเป็นพื้นที่ที่ออกโฉนดผมก็อยากทราบว่าหนองหายไปไหนพื้นที่มันใหญ่ไหมพี่วิวัฒน์ก็โดยประมาณด้วยสายตาก็ประมาณ3ไร่หรือ4ไร่3 4ไร่ประมาณนะครับครับครับผมก็ได้สอบถามที่ข้างเคียงที่บ่อขยะเนี่ยครับครับที่ข้างเคียงของนายทองหล่อสว่างเวียงครับนายทองหล่อก็บอกว่ายอมรับกับผมว่าได้ออกโฉนดทับที่ตรงนั้นจริงประมาณไร่ออกโฉนดทับที่จริงๆครับผมหมายถึงว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณประโยชน์เป็นที่สาธารณะแต่ว่านายนายเลยนะฮะนายทองหล่อสว่างเนี่ยคือพื้นที่อยู่บริเวณใกล้ๆนั้นเลยครับผมแล้วเขาบอกว่ามีการออกโฉนดทับที่สาธารณะจริงครับผมครับฮะค่ะแล้วเราพอหลังจากนั้นเราก็เห็นพอที่มีการออกโฉนดปุ๊บแล้วก็กลายเป็นบ่อขยะเลยก็กลายเป็นบ่อขยะครับก็เริ่มทิ้งขยะมาครับบ้านพี่อยู่ใกล้กับบ่อนี้ไหมก็ห่างกันไม่ถึงครึ่งกิโลหรอกครับก็ไม่ไกลไม่ถึงครึ่งกิโลทิ้งมาเป็น10ปีแล้วหรอครับก็ร่วมประมาณนะครับร่วม10ปีครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่คือปัญหาเรื่องของไรพี่วิวัฒน์ปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านใกล้เคียงเขาก็เหม็นแล้วก็การทิ้งขยะก็มาตรฐานการจัดการขยะไม่มีมาตรฐานครับคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเห็นจากภาพอินเสิร์ตตอนนี้นะคุณผู้ชมมันคือไปกองๆไว้หรือยังไงบริหารจัดการขยะตอนนี้ในพื้นที่ที่พี่วัดเห็นเป็นไงครับก็รู้สึกจะกองๆไว้ครับเพราะฝนหน้านี้ฝนหลากน้ำหลากมาเนี่ยน้ำฝนก็ชะล้างสิ่งปฏิกูลสิ่งสกปรกอ่ะลงคลองที่อยู่ใกล้เคียงคือคลองยางคลองยางเป็นคลองหลักคลองยางเนี่ยจะไหลเข้าสู่ตำบลข้างเคียงตำบลนนหอมแล้วไปสู่ตำบลท่าเรือตำบลปากพีพวกนี้แหละครับแล้วก็ผ่านไปลงอำเภอบ้านสร้างผ่านไปเข้าไปที่แม่น้ำบางปะกงครับครับครับผมแล้วปกติอย่างใกล้ที่สุดอย่างคลองยางเนี่ยปกติใช้ประโยชน์ในด้านไหนครับด้านการเกษตรครับแล้วด้านบริโภคบริโภคด้วยเหรอบริโภคอาจจะมีการอาบการอะไรเงี้ยด้านการเกษตรด้วยครับตอนนี้มีผลกระทบอะไรที่มันเห็นชัดเจนบ้างหรือยังครับอย่างเช่นผลกระทบชัดเจนก็ส่งกลิ่นเหม็นแมลงวันสีของน้ำเป็นยังไงคะสีน้ำออกจากขยะก็ดำปี๊ดครับแสดงว่าไอ้บ่อขยะนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือไอ้คลองยางก็คืออยู่เชื่อมกันเลยเหรอคะหรือใกล้ๆกันเลยอยู่ใกล้กันครับอยู่ห่างกันประมาณสัก50เมตรเนี่ยมั้งครับประมาณนะครับประมาณ50เมตรครับอ๋อแล้วแต่ก่อนลักษณะพื้นที่อยากให้อธิบายคือมันเป็นแต่ก่อนมันเป็นหนองน้ำขาวอ่ะครับผมเป็นทั้งเส้นเลยเป็นหนองทั้งเส้นเลยอย่างงี้ใช่มั้ยฮะมันเป็นคลองน้ำขาวห้วยคลองน้ำขาวมาก่อนเป็นคลองมาแล้วก็มาเชื่อมตัวหนองเนี่ยครับมาเชื่อมหนองแล้วก็ลงสู่คลองแล้วก็ลงสู่คลองยางเพราะฉะนั้นแปลว่าทุกวันนี้บ่อขยะทุกวันนี้ก็คืออยู่ตรงไอ้ตรงหนองนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นทางก็จะมีตัวเส้นคลองทั้งซ้ายทั้งขวาเลยถูกไหมฮะคือเชื่อมกันเลยแล้วก็มีตัวอยู่ตรงกลางประมาณนี้ไหมฮะครับผมประมาณนี้ครับอ๋อบ่อขยะตรงกลางเหมือนขวางลำคลองอยู่อ่ะครับทีนี้พื้นที่ตรงนี้พี่วัดที่เรามีข้อมูลปัจจุบันนี้อยู่ในความดูแลอะไรยังไงของใครใครเป็นเจ้าของใครที่ทิ้งขยะครับผู้ดูแลอยู่ทราบว่านายกนายราชนะครับนายกองค์การมหาส่วนตำบลนายราชเป็นผู้ดูแลบ่อขยะนะครับคือท่านนายกท่านนายกนี่เองเลยนะฮะโอเควันนี้มาด้วยตัวเองเป็นที่ของท่านนายกนี่เป็นที่ท่านนายกเหรอฮะสรุปเป็นที่แล้วแต่ก่อนเขาบอกว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์เป็นอะไรหนองน้ำขาวมันมีใช่ไหมให้หนองน้ำขาวเนี่ยมันมีแต่ไอ้คลองห้วยน้ำขาวคลองห้วยน้ำขาวคลองห้วยน้ำขาวกับแล้วหนองน้ำขาวมีไหมฮะหนองน้ำขาวนี่ไม่ทราบว่ามีไม่มีในทะเบียนก็ไม่มีก็มีแต่คลองน้ำขาวยาว100เมตรยาว100เส้นคือมีแต่คลองแต่ไม่มีหนองฮะยาว100เส้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่นี้เป็นของท่านนายกก่อนหน้านี้มันเคยเป็นแหล่งน้ำเป็นคลองเป็นอะไรหรือก่อนหรือเปล่าครับมีการถมที่หรือว่ามันตื้นเขินมาหรือเป็นยังไงที่มาที่ไปของที่ดินนี้ไม่ได้ถมนะฮะเดิมมันเป็นคลองครับแล้วมีแต่ก่อนเค้าเลี้ยงวัวควายเยอะครับเค้าก็มาลงนะครับหลายคนเข้าใจว่าตรงนั้นคือที่สาธารณะครับแต่เล่าความเป็นมาครับพ่อผมเนี่ยเป็นความกับนายชัง
ครับคุณพ่อของท่านนายกคุณพ่อผมเนี่ยคิดว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นหนองสาธารณะและเป็นที่สาธารณะครับสมัยผมเป็นเด็กๆที่จำความได้นะครับเป็นความเป็นความกับนายชังเนี่ยพ่อตานายจันทร์นายจันทร์คนท่าศาลานะคนเดินหอมเป็นความกันว่าตรงนั้นน่ะเป็นที่สาธารณะพ่อผมก็สู้เป็นที่สาธารณะเพราะว่าเอาน้ำออกนาทะเลาะกันเป็นความกันหลายปีถึงผมโตแล้วถึงมาจบลงปรากฏว่าพ่อผมเนี่ยแพ้เขาเพราะว่าเขาเนี่ยมีเอกสารมีสค.1สค.1เท่าที่ผมได้เรียนในไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย คือท่องรอเนี่ยเขาไม่รู้เขาไปซื้อที่ครับผมก็ไปซื้อที่ครับที่ผมบอกว่าผมไปดูไอ้แผนที่กับที่ดินครับนายกที่ตรงนี้มันตันผมก็หาสาเหตุเอ๊ะมันตันเพราะอะไรคลองมาตั้ง100เส้นแล้วมาตรงเนี้ยเป็นที่โฉนดนะผมก็ไปดูกับป๋าหล่อไอ้คนบ้านสนิทกันบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราซื้อไปเนี่ยออกโฉนดเนี่ยเราต้องเป็นคลองคนละครึ่งนะเพราะว่าเดิมเนี่ยนายชังเนี่ยแกล้งสค.1เนี่ยคว่ำคลองหมดเลยพอช่างมานำรังวัดเขาก็วัดตามเอกสารสิทธิ์ครับน้ำซ้ำช่วงที่ผมเป็นตอนนั้นเป็นกรรมการประธานกรรมการบริหารยังไม่เป็นนายกทีนี้นายลินเนี่ยไปทำให้ที่ดักปลาที่นายหล่อครับบอกว่าโดยบอกว่าน้ำไหลตรงไหนที่สาธารณะตรงนั้นพอเอาไปมาไม่ยอมเขานะไม่ยอมลื้อไม่ยอมอะไรเขาแกล้งบุกรุกทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าขึ้นศาลต้องไปยอมเสียที่ศาลน่ะถึงเลิกกันผมถึงรู้เลยว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่ในชังเดิมครับผมค้นตั้งแต่ก่อนสร้างมาเลยในชังเดิมคือสรุปได้แล้วว่าทีนี้พอเป็นความกับพ่อที่มีชนผมพ่อผมแพ้พ่อผมแพ้แต่แกไม่แพ้แกซื้อเอาเลยเพราะว่าคนแพ้เนี่ยหมดเงินเยอะ คนชนะเนี่ยเพราะผมก็ซื้อเอาครับซื้อเอาทีนี้ก็เป็นนอต้องถามก็ต่อมาผมก็ได้ที่แปลงนี้ก็ซื้อพ่อฮะก็มาออกโฉนดป๋าหล่อเขาก็ซื้อออกโฉนดนั่นแหละที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นหนองสาธารณะไม่ใช่สาธารณะนะถูกต้องแต่ผมก็ยินดีแบบมากกับป๋าหล่อเนี่ยถ้ามีการขุดคลองขุดอะไรเนี่ยผมบอกว่าคนละครึ่งนะกว้าง5วาเขาเขียนไม่ว่างั้นผมคุยกันแล้ว5วาเนี่ยยินดีสรุปคือเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาตอนนั้นก็เถียงทะเลาะกันรุ่นคุณปู่รุ่นคุณปู่นะคะทะเลาะเถียงกันว่าไอ้เป็นที่สาธารณะหรือเปล่าอะไรสุดท้ายพิสูจน์กันมาว่าไม่ใช่ที่สาธารณะซึ่งทางท่านนายกมีเอกสารชัดเจนชัดเจนแล้วก็มีออกโฉนดคือตาครุฑตาครุฑชัดเจนเป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วกรมที่ดินออกให้เรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าเดิมเป็นพื้นที่ที่บอกว่ามันไม่มีหนองน้ำขาวมีแต่คลองน้ำขาวถูกไหมฮะ คือที่ตรงนั้นนั่นแหละแต่ว่ามีโฉนดตอนแรกเราก็ไม่รู้งงเหมือนกันว่าจริงๆคลองมันน่าจะเป็นที่สาธารณะแต่สุดท้ายพิสูจน์ไปมาว่ามันเป็นที่ที่มีเจ้าของอย่างผมเนี่ยจะเอาขยะไปทิ้งในหนองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไปทิ้งในที่โฉนดแล้วท่านนายกซื้อไว้ทำไมอ่ะแล้วทำไมสุดท้ายมันกลายมาเป็นบ่อขยะล่ะคือมันเป็นบ่อลูกรังเดิมครับครับนะตรงนั้นน่ะตรงที่บ่อขยะนะทำไมถึงได้มาทิ้งขยะตรงนั้นน่ะมันจะยาวไปนะผมถ้าผมเล่านะผมเข้ามาเดี๋ยวผมว่าเรื่องประเด็นที่ดินน่ะยุติแล้วว่ามีโฉนดนะวันนี้เราคุยกันเรื่องขยะวันนี้ขยะในพื้นที่มันกำลังมีปัญหาที่จะถามท่านนายกว่าขยะลงมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราเปิดพื้นที่ให้เอกชนมาทิ้งขยะนะครับคือขยะคืออะไรเอกชนเนี่ยคือเขามาเช่าทำแบบว่าเหมือนเช่าที่ที่ผมซึ่งเป็นบ่อลูกรังเก่าเนี่ยแล้วก็ไอ้ก็รับจ้างเก็บขยะมีอยู่ตำบลผมเองแล้วก็ตำบลหนองแสงโคกวดติดต่อโดยติดต่อกันเขาก็รับเขาเช่าผมแล้วเขาก็ไปทำสัญญากับอบต.ต่างๆก็เอามาทิ้งเนี่ยมีกี่ตำบลคะที่มาทิ้งสามตำบลฮะสามตำบลก็มีตำบลอีกตำบลหนึ่งคือสาลิกาครับสาลิกาเนี่ยเขาจะมาเราไม่ไอ้คล้ายๆว่าสาลิกาเนี่ยเขามาขอทิ้งจริงๆเราพยายามผมบอกว่าเลิกเอกชนเนี่ยมานานแล้วแต่ทีนี้ก็ถูก
พวกตื้อแบบว่าไอ้เป็นที่ต่อไม่มีที่ทิ้งขอเถอะขอเถอะขออีกหน่อยเถอะวันนึงหลายตันไหมท่านนายกวันนึงหลายตันไหมวันนึงก็ประมาณ10กว่าตันอ๋อนะ10กว่าตันต่อวันนะต่อวันฮะแล้วปกติบริหารจัดการยังไงครับรอกลบฝังหรือว่ารอเผาคือตอนนี้นะคือไอ้ผู้ดำเนินการเอกชนน่ะเขาก็ใช้แต่รถแมคโครคือกบส่วนนึงที่ใหม่ๆเนี่ยนะก็คัดแยกไปรีไซเคิลพวกถุงพลาสติกพวกอะไรเนี่ยก็คัดแยกไปมันมีของเก่าเนี่ยที่ตอนเนี้ยไอ้เขาก็แบบคุณวิวัฒน์ว่าล่ะหน้าฝนเนี่ยเราคือเราไอ้ผู้รับเหมาเขาก็ยังไม่ทำอะไรมันก็ไหลลงน้ำถ้าเอาแมคโครเนี่ยเข้าทำทีนี้ก็ทางท่านนายอำเภอก็โทรหาทางผู้ว่าก็บอกว่าจริงๆเนี่ยผมเนี่ยสั่งปิดมาปีนึงแล้วแต่เขายังตื้อขออยู่อ๋อสั่งปิดไปแล้วรอบนึงแล้วฮะรอบนึงแล้วแต่ยังไม่ปิดใช่ไหมฮะที่ยังไม่ปิดเนี่ยก็เพราะว่าเขาก็ยังมีสัญญาอะไรกันอยู่ประเภทนี้แต่ตอนนี้ผมสั่งอ่ะคือกันยาเนี่ยคือต้องเรียบร้อยอ๋อกันยานี้จะต้องปิดแล้วนะต้องปิดอ๋อกันยานี้ปิดแล้วก็ไปทิ้งที่อื่นซะใช่ไหมคือต้องไปหาที่อื่นคล้ายๆว่าอบต.เราเองเนี่ยเดิมมันก็ลำบากรถเราก็ไม่มีครับทีนี้จะไปขนไปทิ้งที่ปูนเขาก็ไม่เอาเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มมีระยะเวลาว่ากันยายนนี้สั่งปิดเมื่อกี้บอกว่าโทรหาท่านนายอำเภอคราวนี้ถามท่านนายอำเภอต่อเลยนะคะโทรหาก็คือทำไมถึงปิดไปแล้วที่จะปิดไปแล้วรอบนึงเมื่อสักปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรมันเกิดการร้องเรียนแบบที่ไม่มีการร้องเรียนโทษนะฮะไม่มีการร้องเรียนแล้วไม่มีคนบอกว่าได้กลิ่นเหม็นอะไรเนี่ยไม่มีเพิ่งมีเรื่องมาโผล่ที่แล้วถามเพื่อนแล้วทำไมถึงจะปิดล่ะคะถ้าไม่มีการร้องเรียนคือประเด็นที่ทิ้งขยะของอำเภอปากพลีนี่นะครับระบุเฉพาะพื้นที่ครับก็คือถ้าเรามองดูแล้วทุกตำบลเนี่ยมี7อบต.กับ1เทศบาลที่ทิ้งขยะทั้งอำเภอมีอยู่ที่นาหินราชที่เดียวที่เดียวครับแล้วที่สำคัญพื้นที่ก็น้อยค่ะก็ทราบจากหลายอบต.ว่ารับจ้างให้เอกชนเนี่ยรับจ้างเก็บขยะให้ครับเสร็จแล้วส่วนนึงเนี่ยตอนนี้ขยะของเอกชนเนี่ยเขาเอาไปทิ้งหรือว่าไปส่งขายลงปูนเขาไม่รับแล้วจะรับแต่ขององค์กรก็เลยมีปัญหาในส่วนนี้ก็เบื้องต้นในการแก้ปัญหาทางอำเภอก็ประสานกับท่านนายกว่าก็ขอให้พื้นที่ที่เคยรับเนี่ยรับไปพลางๆก่อนซึ่งจากวันนี้ที่ทราบว่าเดือนกันยายนจะปิดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่าทั้งอำเภอเนี่ยต่อจากนี้ไปขยะจะเอาไปทิ้งที่ไหนนั่นน่ะสิคะนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจะให้ท้องถิ่นซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะเองก็ซื้อยากซื้อยากเพราะอะไรหนึ่งราคาแพงสองการจะซื้อที่ดินต้องฟังความเห็นด้วยเพราะว่าอย่างพื้นที่ขยะที่เขาจะขนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านถนนหลายสายแล้วมาจากหลายพื้นที่ต้องฟังความเห็นถ้าเขาไม่ยอมหรือว่าชาวบ้านไม่ยอมรับเรื่องนี้เนี่ยก็ซื้อไม่ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้เลยแม้จะซื้อได้ชาวบ้านบอกว่าไม่ให้ทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ตรงนี้มันมีผลกระทบตรงนี้ครับค่ะแต่ได้รับการร้องเรียนมาไหมคะเรื่องของกลิ่นเรื่องของน้ำแต่เรื่องที่ผ่านมาเรื่องขยะมูลฝอยไม่เคยได้รับร้องเรียนนะครับไม่มีก็มีเรื่องปัจจุบันที่จะพิจารณากันวันนี้ว่าเดือดร้อนกันในพื้นที่ของนายหินราชเนี่ยอ๋อไม่ได้รับการร้องเรียนเลยโทษนะคะถามพี่วิภัทรนิดนึงเราไม่เคยร้องเรียนเลยเหรอคะอยู่เป็น10ปีหรือยังไงเดี๋ยวเพิ่งมาร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนด้วยเอกสารร้องเรียนไปที่ไหนๆไม่ได้ร้องเรียนนะครับมีแต่เราก็ร้องเรียนคุยให้ฟังคุยให้นายกคุยให้คนเก็บขยะของนายกเนี่ยครับคุยให้เขาฟังว่าน่าจะจัดการให้มีมาตรฐานค่ะแล้วก็พี่ทองหล่อเขาก็มาคุยกับผมแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าไม่ไหวแล้วมันเหม็นมากแล้วเคยร้องเรียนไปที่ทางอำเภอไหมคะไม่ร้องเรียนไปที่ทางอำเภอเราเพียงแต่ปรารภกันคือเหมือนกับคุยกันไม่ได้มีเอกสารอะไรไม่มีเอกสารร้องเรียนครับท่านนายอำเภอบอกไม่ได้ร้องเรียนพี่วันเรามีแนวคิดมีข้อเสนอแนะอะไรไหมว่าไอ้ที่บอกว่าบริหารจัดการให้มันดีกว่านี้คือคิดว่าควรจะทำยังไงกับขยะเหล่านี้มาตรฐานการจัดการทั่วๆไปอ่ะเขามีมาตรฐานยังไงท่านนายกก็ต้องเข้าใจอ่ะครับ
คือเอาว่าง่ายไม่อยากให้มันวางกองกันไว้อย่างนี้ใช่ครับผมมันเคยเกิดแบบไฟไหม้ไหมอยากรู้แบบว่าเวลาขยะบางที่เนี่ยมันความร้อนช่วงหน้าร้อนมันเคยเกิดไฟไหม้อะไรไหมคะสำหรับบ่อนี้เคยเห็นไหมบ่อนี้ผมยังไม่เห็นไฟไหม้หรอกครับท่านนายกมีไหมยังไม่มีเคยเกิดไฟไหม้ไหมไม่มีฮะยังไม่มีใช่ไหมแต่อาจจะมีเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่องของแหล่งน้ำครับอันนี้ก็ยอมรับว่ามันก็มีบ้างถูกไหมท่านนายกมันก็มีหน้าฝนนี่นะครับหน้าฝนนี่ถึงมีที่เขาทำกันผมถึงปีที่แล้วผมถึงบอกว่าอย่าจะขอหยุดไม่ให้เช่าต่อแล้วทีนี้เขาก็ขอร้องมานะครับคนคือสาริกาเนี่ยทิ้งไม่ได้คือปลัดเนี่ยอยู่ที่อบต.เขาขอร้องเขาไม่รู้จะไปไหนอันนี้มันเรื่องจริงอ่ะที่ไหนเขาก็ตอนนี้ลงปูนไม่รับเนี่ยเกินเลยถ้าผมไม่ปิดเนี่ยผมรับไม่ไหวเหมือนกันต้องบอกเลยต้องแจ้งเลิกหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นทีนี้ที่จะปิดจริงๆเนี่ยเพราะว่ากันยาเนี่ยนะฮะไอ้บ่อลูกรังนั่นน่ะถ้าบอกว่าพอเกลี่ยไปปลูกต้นไม้ได้มันเต็มพอดีมันไม่มีที่จะไปกองแล้วนอกจากเสียว่าที่แบบว่ามันมาตรฐานคือยังไงผมก็ไปดูสุนทรารีดูที่อื่นๆที่อื่นๆแล้วเร็วๆนี้ก็ไปที่เชียงใหม่ไปดูเตาเผาแบบไร้มลพิษเพราะสุนทรารีเขาใช้เตาเผาเขาใช้คัดแยกฮะถ้าเร็วๆนี้ไปดูที่เชียงใหม่มาที่สวนสัตว์บ้างที่ไหนหลายที่ของเขาน่ะมันมีขนาดตั้งแต่2ตันเผา2ตันถึง15เยอะๆไปอ่ะคล้ายๆว่าเขาจัดการแบบว่าพอมาแล้วอันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปอันไหนใช้ไม่ได้เผาเลยพวกเศษอาหารอะไรเนี่ยไปทำน้ำหมักเอาไปดูเขามาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าไอ้เรื่องเก่าๆแบบภูมิรัฐมากเนี่ยนี่ก็กบไปปลูกต้นไม้ก็คือจบถ้าจะทำใหม่เนี่ยคือมันก็ต้องยอมรับแบบว่าตอนเนี้ยมันก็ต้องทำสภาวิจารณ์เหมือนกันถ้าจะเอาเครื่องมาลงแค่นี้ว่าหลายล้านนะหลายล้านนะไม่สองล้านหกล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านนะครับเครื่องตัวนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็คือกันยานี้อาจจะต้องปิดลงไปส่วนจะอนาคตถ้าสมมติไม่มีที่ทิ้งจะมาทิ้งที่ตรงนี้อาจจะต้องมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาอันนี้ก็ค่อยว่ากันทางประชาวิจารณ์ขออนุญาตถามท่านผอ.ธนาบ้างในฐานะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะเนี่ยเยอะนะคะถ้าจะมีการร้องเรียนเข้ามาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ดูแลตรงนี้อยู่สิ่งที่ส่วนใหญ่ที่มีการร้องเรียนแล้วพอเป็นกังวลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะขยะนะฮะเดี๋ยวผมขอเสริมท่านนายอำเภอก่อนเรื่องบ่อขยะเนี่ยนะฮะถ้ามันมีมาตรฐานสุขาภิบาลอยู่ถ้าก่อสร้างแล้วไม่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอย่างเช่นอยู่ต้นน้ำหรือว่าอยู่ในแนวทางน้ำที่จะไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลองเนี่ยก็จะสร้างไม่ได้นะฮะที่ดำเนินการอยู่ก็ต้องปิดครับอันนี้ปัญหาขยะของปากพีก็จะเกิดไม่มีที่ทิ้งอย่างโคกกรวดหรือหนองแสงเนี่ยตอนนี้จ้างเอกชนมารับเอกชนก็คือเอกชนเนี่ยปีหน้าเขาจะบอกเขาไม่รับแล้วเพราะว่าปริมาณขยะน้อยไม่คุ้มเขาเขาไม่คุ้มทุนปัญหาก็คือว่าต่อไปเนี่ยปากพีก็จะไม่มีที่ทิ้งขยะนอกจากจะเอาไปทิ้งปราจีนบุรีนะฮะหรือไม่ก็เอาไปลงไฟฟ้าปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่เกิดจากกองขยะก็คือที่นี่แปลกนะฮะปกติแล้วเนี่ยเขาไม่เอากันเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะฮะแล้วก็รถขยะที่วิ่งรับส่งเนี่ยก็ไม่ได้มาตรฐานตกหล่นกลางทางนะฮะก็ก่อให้เกิดสกปรกทั่วไปนะฮะที่นี่แปลกคือว่ามีที่แล้วก็รับทิ้งขยะจากที่อื่นซึ่งมันมีตั้งหลายตำบลอย่างที่บอกแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้คุยเมื่อกี้บอกว่ามันใกล้กับถ้าเงื่อนไขถ้ามันใกล้กับแหล่งน้ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่วัดบอกตรงจุดนี้เนี่ยมันใกล้กับตัวคลองยางใช่ไหมคะประมาณ50เมตรใช่ไหมประมาณเนี่ยครับซึ่งถือว่าใกล้ไหมอันนี้มันเข้าเกณฑ์ไหมคะก็คือก็ต้องปิดไงฮะต้องปิดครับแล้วก็ต้องหาที่ใหม่แต่ว่าก่อนที่จะสร้างที่ใหม่ได้เนี่ยต้องศึกษามาตรฐานสุขภิบาลนะฮะทำยังไงให้ไม่มีผลกระทบนะฮะแล้วก็อย่างที่สักครู่นี้ที่ทางพิธีกรเสนอขึ้นมาว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ
เทคโนโลยีที่สุรนารีเนี่ยเขาจะมีคัดแยกสายพานคัดแยกก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยขยะเปียกนะฮะเขาจะเอาไปหมักนะฮะมีวิธีการปั่นเนี่ย15วันเนี่ยเขาบอกว่าขยะไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ว่าอยู่ในโรงเรือนนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จังหวัดนครนายกก็คิดว่าน่าจะหาที่แล้วก็แก้ปัญหาขยะโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการกับขยะที่ว่าบอกว่าบ่อที่นายหินล่าต้องปิดนะฮะก็จะต้องหาที่ใหม่นะฮะอันนี้ก็อยากฝากทางประชาชนนครนายกด้วยนะฮะคือเมื่อจะหาที่ใหม่เนี่ยเราก็จะต้องทำแบบให้มีเทคโนโลยีที่ไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ว่าขยะน้อยทำให้คุ้มทุนก็ต้องรวมขยะจากอำเภออื่นจากที่อื่นมารวมกันค่ะต้องเป็นโจทย์อีกอย่างนึงว่าจะหาที่ไหนและเทคโนโลยีที่ใช้ควรจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของการลงทุนเองนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในเรื่องนี้กันต่อค่ะตามรายการ Spring News อาสาคลายทุกกันต่อนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องการร้องเรียนปัญหาบ่อขยะที่สร้างมลพิษในตำบลนาหินล่านะครับจากรายงานเมื่อช่วงที่แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าปัญหาขยะนั้นค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพื้นที่นี้เหมือนกันเพราะว่าขยะเป็น10ตันนะครับที่ไปกองทิ้งไว้อยู่แล้วก็อาจจะยังไม่มีบริหารระบบการบริหารจัดการที่ดีพอที่จะไม่ให้มันเกิดมลพิษออกมาเลยโดยเพราะช่วงนี้อย่างช่วงหน้าฝนก็เวลามีฝนตกลงมาน้ำมันช้าล้าออกมาก็จะสร้างปัญหากับแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับแต่ว่าไปพูดคุยกับท่านนายกอบต.ที่อยู่ในพื้นที่เรื่องของการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตอนนี้ท่านนายกเองก็มีความพยายามที่จะจัดการร่วมกับชุมชนเหมือนกันนะครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนี้คุณอุษณีถือนะครับเป็นบอร์ดที่แสดงเห็นอันนี้คืออะไรครับท่านนายกอยากให้เล่าให้ฟังการเริ่มตั้งแต่เราได้ทำร่วมกันกับไอ้กรมควบคุมมลพิษของจังหวัดนครนายกนะมีโครงการมาทำตอนนี้เราเริ่มทำไปหมู่ที่4ก่อนหมู่ที่5เนี่ยแจกตะกร้าก่อนโดยท่านผู้ว่าดร.ทวีนะครับแล้วก็ต่อมาก็ไปทำที่หมู่4แล้วกลับมาทำที่หมู่5อีกโดยคัดแยกของที่ใช้ได้ครับก็เอาไปขายของใช้ไม่ได้จริงๆน่ะมันมีน้อยส่วนใหญ่เนี่ยใช้ได้เกือบเป็นทั้งหมดอ่ะชาวบ้านไม่รู้เช่นเปลือกอะไรต่างๆเนี่ยไปทำปุ๋ยได้มันจะมีช่วงไอ้พลาสติกแล้วก็ขายได้นะครับก็ไปฝึกสอนให้เขาทำน้ำหมักใช้เองอะไรเองเนี่ยแหละฮะคือที่เราเห็นในภาพทั้งหมดนี่คือเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ช่วยกันเหรอครับชาวบ้านด้วยนั่นนะฮะทั้งฝึกอบรมทั้งคัดแยกก็เริ่มทำเพราะว่าอนาคตเราต้องช่วยเหลือตัวเองแบบนี้เพราะว่าบ่อขยะก็ถูกปิดไปทีนี้เราก็ต้องแนะนำให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยเหลือตัวเองช่วยทางราชการคือมันจะไม่ได้เป็นไอ้ที่ของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเพราะว่าทุกที่เขาไม่รับฮะที่ไหนจังหวัดนครนายกจะไปทิ้งลงปูนอะไรเนี่ยเขาไม่รับปะจินเขาก็ไม่รับผมเคยเสนอให้ท่านผู้ว่านะผมก็เป็นบอร์ดหนึ่งที่เป็นบอร์ดเอกชนแล้วไปนั่งครับเป็นกรรมการเคยเสนอบอกว่าเลือกเอาสักที่หนึ่งในนครนายกเนี่ยหาที่ดีๆแล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ย40กว่าแห่งเนี่ยผมพร้อมที่จะช่วยล้านหนึ่งเนี่ยเอาไปร่วมทำถ้าไม่พอก็กรมควบคุมมลพิษภาคเกตเขาก็ที่สระบุรีเขาก็มาติดตามบ่อยนะคะเรื่องขยะเนี่ยเขาก็อยากให้บ้านเมืองของเราเนี่ยดีประชุมกันบ่อยที่ผู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็ประชุมกันนะครับท่านผู้ว่าก็สนใจแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำโรงงานที่พระอาจารย์ผู้ว่าก็เลื่อนก่อนเพราะว่ามันก็มีจะทำอะไรก็แล้วแต่ขัดขันตลอดนะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรหรอกมันทำไม่ได้คือท่านนายกตอนนี้คือไงว่ากันยายนนี้บอกขยะนี้ไม่มีแล้ว
ไม่มีแต่ว่าที่ทิ้งที่ใหม่จะเป็นอะไรอันนี้ยังไม่รู้ยังฮะยังมีแผนอะไรหรือยังคะว่าจะทิ้งที่ไหนก็มีแผนอยู่ไปดูพวกเตาเผาอยู่แต่เราจะทำอะไรเราก็ต้องเริ่มต้นจากเกี่ยวกับเรื่องขอความเห็นจากหมู่บ้านหรือทั้งตำบลนั่นนะฮะต้องมีการทำขอความเห็นมันถึงจะไปได้มันต้องมาช่วยกันเสนอบอกว่าความคิดแบบนี้ดีแบบนี้ดีมันถึงจะไปได้ไม่ใช่ว่ามีแค่ในทุนมาบอกว่าดีมาให้ทำอย่างนี้ถ้าเชื่อในทุนเนี่ยผมลงไปแล้วพอลงไปแล้วเงิน 5-6 ล้านเนี่ย 5-6 ล้านเนี่ยเอกชนที่มาทำเนี่ยก็ไม่มีตังค์ก็แค่ไปรับเก็บขยะมาทิ้งได้ไปจ่ายค่าแรงก็แทบไม่เหลือเนี่ยมันไม่มีเงินสามารถที่จะเป็น 5-6 ล้านมาลงทุนนะถึง50ล้านนะฮะอยู่ที่เนี่ยที่แก่นคอยที่เลยตำบลสะปักแพรไว้ขวามือนะฮะของอาจารย์เลยไปดูนะเนี่ย50ล้านตัวเนี้ยทำน้ำมันด้วยเนี่ยก็โหลงทุนเยอะฮะเรื่องขยะเนี่ยถ้าพูดถึงว่าทางราชการไม่เอาจริงๆอ่ะไม่ไหวหรอกไปดูงานที่ภูเก็ตนะผมไปดูปี52เนี่ยเผาได้วันละ250ตันก็ปีรู้สึกว่าปีนี้แหละไปที่ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาสร้างเตาเผาขึ้นมาอีก2เตา2โรงงานเผาได้วันละ700ตันรวมของเก่าเป็นพันกว่าตันนั่นคือภูเก็ตอ่ะค่ะคือเราจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติมีที่ทิ้งที่ใหม่หรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไปดูงานกันมาหลายๆที่เนี่ยก็คงจะต้องมาคุยกับชาวบ้านอีกทีนึงว่าจะเอามั้ยอะไรยังไงซึ่งมันอาจจะยากตั้งแต่ว่าจะไปหาที่ไหนก่อนคือนี่สำคัญแต่กันยายนนี้ปิดแต่เบื้องต้นเราทำแบบในการจัดการชุมชนในเรื่องของขยะด้วยตัวเองก่อนเป็นการให้ความรู้ชาวบ้านขออนุญาตถามพี่วิวัฒน์ฐานะชาวบ้านเนี่ยกันยายนนี้ก็คือบ่อขยะนี้ไม่มีแล้วอันนี้ชัวร์แล้วนะคะไม่มีแล้วแล้วมีการจัดการลักษณะขยะกันเองเบื้องต้นแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปทิ้งที่ไหนเนี่ยตรงนี้เราฟังแบบนี้แล้วเราสบายใจขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงคะโอ้ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็สบายใจขึ้นครับถ้านายกกำลังเร่งรัดการหาที่ทิ้งใหม่หรือว่าจะปิดบ่อเนี่ยก็ดีใจครับแล้วได้ยินนายกพูดว่าที่ทิ้งขยะเนี่ยเป็นโฉนดเมื่อกี้บอกยืนยันว่ามีเอกสารไปดูได้ไม่ได้เป็นที่สาธารณะก็ดีใจครับที่ว่าเป็นโฉนดแต่ก็ในฐานะที่นายกเป็นเจ้าของท้องถิ่นเนี่ยก็ผมก็อยากทราบขอให้นายกติดตามไปหนองน้ำขาวคืนมาหนองน้ำขาวครับผมคืนมาครับผมทุกวันนี้มันยังมีอยู่ไหมคะไอ้หนองน้ำขาวมันไม่มีสิครับคืนมานี่หมายความว่ายังไงคะจะทำยังไงคืนมาให้เป็นที่สาธารณะนะครับนศรเป็นที่หลวงเขาที่เขาหมายความเนี่ยครับผมตอนเนี้ยที่สาธารณะทั้งตำบลในราชเนี่ยมีพันกว่าไร่เนี่ยบางส่วนเนี่ยแล้วได้ออกนศรมาแล้วนะส่วนไหนที่ไม่หมดเราก็ขอออกเพิ่มคือเนินหลักสูงของเราเนี่ยก็กำลังตรงไหนที่มันบอกว่านั่นคือสาธารณะเราก็เอาตามนโยบายของรัฐบาลทวงคืนพื้นป่าที่สาธารณะเราก็เอาตัวนี้มานะครับทำไอ้ตรงนี้เราก็ตรงที่ว่าห้วยน้ำขาวหรือหนองน้ำขาวที่เรียกเนี่ยผมก็ไปยื่นแล้วเดี๋ยววันใหม่ก็จะทำสำเนาไปให้ท่านนายอำเภอตามให้อีกไม่ใช่แต่ท่านนายอำเภอนะฮะกรมน.ผมก็ยื่นให้ตามนะอันนี้เราก็อยากได้คืนมาทั้งหมดนะเหมือนที่พี่วัดบอกค่ะคือผมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยจะ20ปีแล้วไงสิบกว่าปีเป็นอยู่ตรงนี้นะก็อยากให้บ้านชาวบ้านเราเนี่ยทุกอย่างมีอยู่มีกินสบายอกสบายใจไม่ต้องกังวลแบบคุณวัดเนี่ยทิ้งตัวนั้นมันหนองสาธารณะหรือเปล่าอันนี้ผมยืนยันเดี๋ยวจะแฝกโฉนดมาให้ท่านหรืออะไรแต่ท่านลงพื้นที่ตรวจเลยอย่างนี้ตอนนี้กันยาใช่ไหมที่จะปิดถาวรนี่กรกฎาคมสิงหากันยาอ่ะอีก2เดือนแต่ระหว่างนี้มันก็ยังมีกลิ่นมีเรื่องของเนี่ยน้ำที่ถูกช้าล้างไม่ไม่มีแล้วฮะมีไหมฮะทำยังไงดีอีกสักประมาณเดือนหนึ่งไปดูมันจะไม่กองอย่างนี้ละมันจะยังไงคะมันจะคือมันจะเป็นต้นไม้ทั้งหมดละท่านเออทำอะไรปลูกต้นไม้ฮะแล้วขยะที่กองอยู่ไว้ไหนมันก็ดินถมกลบมันลงบ่อพอดีฝังกลบนะฝังกลบแล้วก็จะปลูกต้นไม้ฝังกลบแล้วก็ปลูกต้นไม้หมายถึงว่าหลังจากประมาณสักเดือนอันนี้เดือนกรกฎาคมประมาณสิงหาเหรอคะนั่นก็จะไม่เห็นบ่อขยะแล้วแต่ระหว่างนี้มันมีปัญหาไหมการถามระหว่างนี้มันมีเรื่องกลิ่นเรื่องของน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมีกลิ่นขยะมีน้ำเน่าอยู่เนี่ย
จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะระหว่างก่อนที่จะปิดเนี่ยตอนนี้ไม่มีฮะใช้แมคโครเอาลงบ่อหมดนะแมคโคร2ตัวที่เอาเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เหมือนไอ้กองที่ไปถ่ายแล้วจริงจริงไปถ่ายเมื่อสักจริง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 ไม่ต้องไปเข้าข้างหลังหรอกผมให้เข้าข้างหน้าเลยจะไปถ่ายรูปเราไม่มีเรื่องปิดนะไม่แล้วไม่มีอะไรนะไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าช่วงกันยามันปิดไปพื้นที่ตรงนี้อย่างที่กังวลกันว่าเอ๊ะแล้วพื้นที่ทิ้งขยะหลังจากนี้อำเภอจะไปทิ้งที่ไหนนายอำเภอมองเรื่องนี้ยังไงมันจะให้นายอำเภอนิดนึงครับเรื่องกรณีเรื่องที่ทิ้งขยะเนี่ยในส่วนของอำเภอก็เคยประชุมอบต.และเทศบาลในพื้นที่เนี่ยครับรวมๆแล้วในพื้นที่ของอำเภอปักพีเนี่ยค่อนข้างที่จะหาซื้อยากครับเพราะว่าส่วนหนึ่งราคาแพงแล้วที่สำคัญอบต.ที่จะเป็นเจ้าภาพหรือเทศบาลจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่มีก็เลยตรงนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ว่าถ้ากรณีที่เราจะเลือกใช้สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะไปทิ้งในที่สาธารณประโยชน์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครที่เขาจะยอมรับเพราะแต่ละตำบลนี่ถ้าลองพูดถึงเรื่องที่ขยะหรือว่าที่จะเอาไปบำบัดขยะมูลฝอยเนี่ยเขาจะปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วที่สำคัญในพื้นที่ตอนนี้ถ้าอบต.กับเทศบาลรวมๆแล้วเนี่ยที่มีรถบรรทุกขยะที่จะเอามาบริหารจัดการได้อย่างแท้จริงเนี่ยมีเทศบาลที่เดียวดังนั้นอบต.แต่ละแห่งนี่ไม่มีเงินซื้อนะครับไม่มีเงินซื้อรถบรรทุกขยะถ้าจะมีก็เป็นรถเล็กๆหรือว่ารถดัดแปลงซึ่งจะใช้ลักษณะในไม่ถาวรนะครับบางอบต.ก็พยายามที่จะซื้อรถบรรทุกขยะแต่ก็มีราคาแพงนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหานี้ระยะยาวคือหลังจากนี้เราหยุดปริมาณขยะไม่ได้ล่ะเราไม่มีพื้นที่ทิ้งแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อหลักๆแล้วตอนนี้ก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรณรงค์เรื่องลดปริมาณขยะเรื่องการให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางในเรื่องของการนำเอาขยะมาใช้ใหม่ครับอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักที่ใช้อยู่ในยุคปัจจุบันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยผมก็เคยได้ร่วมประชุมในส่วนในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่คงจะขอให้ท่านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดเนี่ยท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับครับผมท้าความไปก่อนนะฮะว่าขยะมันจะมีขยะสะสมกับขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับขยะสะสมนครนายกตอนนี้ประมาณ 180,000 ตันครับที่ยังไม่ได้เอาออกไปนะฮะขยะที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันเนี่ย130ตันต่อวันครับครับตอนนี้ถ้าเราจะกำจัดตามโรดแมปของรัฐบาลนะฮะขยะสะสมต้องจัดการให้หมดก่อนนะฮะแล้วก็ขยะแต่ละวันเนี่ยก็ต้องมีวิธีการจัดการแล้วก็จะต้องมีเทศบัญญัติกฎระเบียบของเทศบาลในเรื่องของการจัดเก็บขยะเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ความรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะฮะถ้าถามว่านครนายกเนี่ยจะจัดการเก็บขยะอย่างไรนะฮะแรกก็คือเราก็ต้องรณรงค์ให้จัดการขยะที่ต้นทางก่อนนะครับเพื่อลดปริมาณขยะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยที่ทิ้งที่มีปัญหาเนี่ยตอนนี้เรากำลังมองทัดที่เดิมประมาณ3ที่นะฮะ3จุดนะฮะถ้าจะใช้ที่เดิมต่อไปได้ก็จะต้องเอาขยะจากอำเภออื่นนะฮะจากตำบลอื่นมาทิ้งรวมนะฮะแบ่งโซนแบ่งเขตครับเสร็จแล้วขยะที่มาลงตรงเนี้ยก็จะมีการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่มีการหมักมีการจัดการให้เป็นขยะที่สามารถส่งลงไฟฟ้าได้นะฮะอาจจะไม่ถึงกับเป็น RDF นะฮะ Refuse Derived Fuel นะฮะที่สามารถเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงลงไฟฟ้าได้นะฮะแต่แค่หมักแล้วก็15-20วันเนี่ยลงไฟฟ้าก็รับแล้วนะฮะรับซื้อด้วยเพราะปัจจุบันเนี้ยเราต้องวิ่งไปส่งไม่มีค่าใช้จ่ายที่เอาไปส่งให้เขาแล้วเขาก็ไม่ซื้อด้วยนะฮะเอาไปให้ฟรีนะฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คงจะจัดการในรูปแบบจะต้องมีการประชุมกันอีกทีนึงนะฮะว่าจะเอาตรงไหนแล้วก็จะขยะเป็นโซนๆที่ไหนบ้างคงจะต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่านั้นมันเป็นเริ่มสเกลมันเริ่มใหญ่ขึ้นบริหารจัดการแบบยั่งยืนจะยังไงแต่เบื้องต้นอย่างที่
ผอ.ธนาบอกที่ฉันชอบก็คือเรื่องการคัดแยกขยะการรู้จักรับผิดชอบขยะของตัวเองในชุมชนในบ้านของตัวเองอันนี้ใช้ได้ทั่วพื้นที่เป็นวินัยในการสร้างวินัยในการจัดการกับขยะเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการร้องเรียนของชาวบ้านในครั้งนี้อย่างที่บอกว่ากันยายนนี้บ่อขยะนี้จะถูกปิดท่านนายกเป็นเจ้าของบ่อท่านยืนยันได้ตัวเองอันนี้ชาวบ้านก็สบายใจได้นะคะแต่ว่าเรื่องของการหาที่ทิ้งใหม่หรือการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาคงต้องคุยกันรวมถึงต้องรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนแล้วก็จากชาวบ้านเองซึ่งอันนี้ต้องทำอยู่แล้วนะคะยืนยันอย่างนั้นวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาขยะในครั้งนี้ถือว่าได้ความรู้มากๆแล้วก็ครบทุกหน่วยงานด้วยในการมาตอบคำถามวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ